สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องมาม่าพี่น้องนี่นะคะต้มข้าวหมูนะใบบุรีรัมย์นะคะพี่น้องนี่นะมาแล้วพี่น้องเบิ่งต้มข้าวหมูนะครับต้มไปอันชั่วโมงครึ่งพี่น้องจัดเปื่อยบ่เปื่อยแล้วบ่หูแล้วหิวข้าวนะคะเพื่อนน้องสิบอกไงมันแซ่บแห้งพี่น้องมีคนบอกว่าพี่เจ้ามีคนบอกว่าเฮ็ดกับข้าวแซ่บหลายพี่น้องเพราะหยังมันสิกินหลายนะคะอย่าเฮ็ดให้มันแซ่บเฮ็ดจังได๋ล่ะบ่เฮ็ดให้มันแซ่บพี่น้องเฮ็ดกับข้าวบ่เฮ็ดให้มันแซ่บสิเฮ็ดจังได๋ล่ะวายกระเทิ่นเฮ็ดก็ต้องเฮ็ดให้มันแซ่บแล้วเนาะพี่น้องเฮ็ดบ่ให้มันแซ่บก็เสียดายตังค์นะพี่น้องแม่นบ่อื้อของมันแซ่บต้องกินให้มันแซ่บพี่น้องเบิ่งมันฮ้อนก็ต้องเป่าพี่น้องข่อยต้มใส่บักขามเบิ่งพี่น้องนี่เนื้อบักขามข่อยพี่น้องปาดมีบักขามก็ต้องใช้บักขามให้มันเป็นประโยชน์นั่นเพื่อนมะเขือเทศนี่พี่น้องรากผักชีน่ะจัดไปพี่น้องเอ้ยใส่บักพริกขี้หนูเผ็ดสาลตีนะพี่น้องหอมสมุนไพรพี่น้องหอมสมุนไพรหอมข่าหอมกระเทียมนะฮะหอมตะไคร้นะคะพี่น้องแล้วก็หอมน้ำซุปนะฮะเพื่อนหอมหลายน้อยขาหมูเราเผาก่อนนะเพื่อนพี่ใบเด็ดทายไว้เห็นเบิ่งอยู่พี่น้องเผาขาหมูได้เอาไว้น่ะพี่น้องเผาให้มันนั่นเหลืองจังเอามาต้มพี่น้องมันจังสิหอมขาหมูเราคลุกเกลือนะคลุกเกลือนําเด้อพี่น้องอันทาเกลือในขาหมูแล้วเอามาเผาพี่น้องแซ่บเด้อเพียนอยากได้สูตรนี้นะจัดไปเด้อพี่น้องหอมหลายหอมหลายอร่อยนี่ผักชีเราก็มีนะใส่เยอะแล้วด้วยพี่น้องเคยก็ใส่หลายแล้วพี่น้องผักชีนี่ซื้อมาพี่น้องแต่ต้นหอมเราเองนะทุกคนต้นหอมในสวนเฮาเด้อกินข้ามใหญ่ๆเด้อพี่น้องขาหมูนั่นเพื่อนขาหมูนะนี่หมูกินหมูนะฮะผู้นั้นนกเพิ่นบอกว่าโกหกนกบอกว่าโกหกพี่น้องโกหกจังได๋ล่ะนกเอ้ยบ่ได้โกหกว่าอีหลีบ่ได้โกหกซานนกกระดายผู้หนึ่งกำลังเว้าอยู่มาบอกว่าโกหกน่ะนะตามมาพี่น้องเบิ่งหั่นตอนใหญ่หั่นหมูตอนใหญ่ๆเลยเนาะมักไปมักมันเด้อหมู่เจ้าชอบกินนะชอบกินน้ำน้ำกับข้าวแบบนี้พี่น้องมันคล่องคอมันได้สดน้ำขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ